ถ้าสามีต้องการมีภรรยา4คนแยกเป็น2ประเด็นว่าถ้าเป็นคนไทยทั้ง4คนอยู่ในประเทศไทยเลยสามารถจดทะเบียนได้ไหมกับ4คนนี้หรือประเด็นที่2 4คนนี้ถ้าอยู่คนละประเทศจดทะเบียนได้ไหมครับเรื่องกฎหมายเนี่ยในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างเอาประเทศไทยก่อนนะถ้าตามกฎหมายไทยจดทะเบียนได้คนเดียวคนที่จะเป็นภรรยาและมีสิทธิ์ตามกฎหมายไทยคนเดียวแต่ในเรื่องของอิสลามสำหรับภรรยาทุกคนที่มีการนิกะห์ถูกต้องตามหลักการอิสลามถือว่าบุคคลทุกคนมีสถานะเป็นภรรยาเหมือนกันพอเป็นภรรยาเหมือนกันสิทธิที่นางจะได้รับคือการดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการให้ความสุขลูกทุกคนภรรยาทุกคนต้องเหมือนกันเวลาที่สามีเสียชีวิตภรรยาทั้ง4คนนะครับที่ศาสนาที่ดำเนินการนิกะห์ก็จะได้รับสิทธิ์ในการรับมรดกและลูกก็ถือว่าเป็นทายาทของสามีหรือเป็นทายาทของพ่อเหมือนกันทุกคนนะครับส่วนในต่างประเทศประเทศต่างๆมีกฎกติกาไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศบางประเทศเนี่ยไม่อนุญาตให้คนของเขาไปแต่งงานกับคนประเทศอื่นก็มีอันนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการมันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของการใช้คู่ชีวิตหรือคู่ครองนะครับกฎหมายไทยเนี่ยผมต้องขอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติในแต่ละประเทศมีเงื่อนไขเหมือนกันหรือไม่เหมือนแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยอย่างเวลาที่จะแต่งงานในบ้านเราสำหรับคนไทยกับคนต่างชาติซึ่งมันมีหลายประเทศซาอุดีอย่างหนึ่งปากีสถานอย่างหนึ่งสิงคโปร์มาเลย์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่พอเขารู้ว่าคนของเขามาแต่งงานกับคนในบ้านเราต้องเช็คกลับไปที่สถานทูตว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากภรรยาก่อนนะครับนั่นคือกฎหมายของเขานะภรรยาวันนี้ก็จะมีคนจากสิงคโปร์มั่งมาเลเซียหนีมาแต่งงานในประเทศไทยเพราะฉะนั้นปัญหานี้นะครับทางเราเนี่ยทางมูลนิธิสันติชนหรือเราที่เราทำงานแล้วถ้าหากว่าจะมีการดำเนินการนิกะห์ในระหว่างคนไทยกับคนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะส่งไปที่คณะกรรมการกลางเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาก็จะรู้ว่าในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยระหว่างคนไทยกับคนในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีเงื่อนไขอย่างไรแล้วเขาขอให้ผู้ที่จะมาแต่งงานกับคนไทยเนี่ยดำเนินการตามนั้นเช่นบางประเทศบอกว่าคุณต้องมีหนังสือรับรองยืนยันมาจากที่บ้านคุณก่อนนะว่าคุณไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนหรือมีแล้วครอบครัวอนุญาตให้คุณดำเนินการนิกะห์ได้นะครับก็เขาก็จะดำเนินการนิกะห์ให้นะครับแต่เรื่องนี้โดยหลักการไม่ได้มีข้อบังคับว่าต้องขออนุญาตนะครับมันเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการตัดสินใจแต่ว่าโดยมารยาทแล้วเรื่องที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยอย่าให้คนข้างในไปรู้จากคนข้างนอกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปิดกันให้แซดไปรู้จากคนอื่นมาเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเสียใจมากกว่านะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันก่อนว่าแล้วจะบริหารจัดการกันแบบไหนหรือถ้ามีแล้วจะดูแลกันอย่างไรแต่ว่าไม่ต้องว่าถ้าไม่ได้รับอนุญาตแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ศาสนาปล่อยเพราะถ้าหากว่าเราไปดูในสถานะของผู้หญิงที่ไม่ใช่แบบคนไทยนะเอานึกง่ายๆนึกถึงคนในปาเลสไตน์ตอนนี้ที่มีแม่ไม้เต็มเมืองไปหมดเลยมีลูกติดสามีเสียชีวิตไปในสงครามคนเหล่านี้อย่าว่าแต่เขาต้องการนู่นนี่นั่นเลยเขาต้องการเพียงแค่ว่าใครสักคนหนึ่งอะมาคอยดูแลให้อาหารลูกเขากับตัวเขาอะจะเป็นคนที่1คนที่2คนที่3อ่ะก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแหละขอให้มีชีวิตรอดและปลอดภัยมีความอบอุ่นมีความรักมีคนปลอบใจแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ในบางประเทศอย่างเราๆหรือในประเทศที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์เนี่ยก็แค่คนนึงเนี่ยก็น่าจะพอแล้วแต่ถ้าหากว่าถ้ามากกว่านั้นก็คงต้องให้อยู่ในหลักการว่าทำได้ไหมหรือเหมาะสมสอดคล้องหรือไม่นะครับแล้วดูกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับแค่คนหนึ่งก็หัวจะปวดแล้วครับอาจารย์